สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการจีสหนิงนะคะ Stay Healthy Stay Beauty นะคะวันนี้เราจะมาคุยถึง5ท่านะคะเพื่อรักษาส่วนทรงของเรานะคะให้ได้สัดส่วนที่ดีงามนะคะถ้าเราทำท่าเหล่านี้5ท่านี้ทุกวันนะคะก็เชื่อว่าร่างกายของเรานะเป็นการยืดกล้ามเนื้อและระบบเส้นประสาทนะคะที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านทุกวันค่ะเรามาเริ่มจากท่าแรกกันเลยนะคะท่าแรกให้เราแยกเท้าออกนะคะแล้วก็ยืดขึ้นไปนะคะพยายามให้แขนนั้นแนบที่ใบหูนะคะยืดขึ้นไปนะคะให้สุดที่สุดนะคะท่านี้ก็สำหรับตัวเองเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเหมือนกับว่าระบบลำไส้ต่างๆของเราเนี่ยมันได้ยืดขึ้นด้วยนะคะพร้อมกับแผ่นหลังและเส้นประสาทต่างๆบริเวณท้องนะคะก็จะลดการถูกกดทับระหว่างวันที่เรานั่งงอตัวได้นะคะนับด้วยกันนะคะ1 2 3 4 5ค่ะค่ะเราจะทำอีกสักครั้งหนึ่งนะคะยืดขึ้นไปนะคะอาจจะล็อกมือไว้นะคะเอาแขนแนบกับใบหูนะคะยืดไปให้สุดที่สุดนะคะนับค่ะ1 2 3 4 5นะคะนี่ก็จะเป็นท่าแรกนะคะท่าที่2นั้นนะคะจะเป็นท่าที่ช่วยถ้าเราทำเรื่อยๆนะคะรับรองว่าหน้าท้องนะคะเราจะหายไปโลเวอร์แอบต่างๆนะคะหน้าท้องล่างจะหายไปนะคะเริ่มต้นนะคะยกขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ยกเข่าขึ้นค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะจริงๆแล้ววันนี้ชุดไม่ค่อยได้นะเข่าของเราเนี่ยพยายามยกให้สูงนะคะโดยเฉพาะระดับเอวหรือขึ้นมาบนเอวสักนิดหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นท่าที่2นะคะท่าที่3คล้ายๆกันค่ะเราจะเริ่มจากการทำแบบนี้นะคะแล้วก็ยกเข่าของเราพยายามที่จะให้มาแตะข้างศอกข้างตรงข้ามนะคะ1 2 3 4 5 6 78 9 10นะคะอันนี้ก็จริงๆทำได้มากกว่านี้นะคะถ้าเราทำที่บ้านเนี่ยหน้าท้องของเรานะคะก็จะมีเลข11นะคะแล้วก็ทำได้เรื่อยๆนะหลายท่านเนี่ยจะทำครั้งละ30ครั้งนะคะ3เซตก็ได้นะคะเรามาดูถึงท่าที่4ต่อมานะคะท่าที่4เนี่ยตรงนี้นะคะอาจจะเป็นพนักเก้าอี้ก็ได้นะคะแต่ต้องแข็งแรงนะคะหรือไม่ก็เป็นผนังห้องน้ำก็ได้นะคะส่วนตัวดิฉันที่บ้านก็จะทำกับผนังห้องน้ำนะคะถ้าผนังห้องน้ำเนี่ยก็คือให้อยู่ในระดับแขนของเรานะคะแต่วันนี้เนื่องจากไม่มีผนังนะก็ใช้ราวเก้าอี้ที่แข็งแรงหน่อยนะคะเราจะเว้นห่างจากข้างเนี่ยนะคะประมาณเกือบ9เนี่ยประมาณ9 1นะคะเมื่อยืนปุ๊บนะคะเราก็จะสลับเท้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็เอนตัวไปต้องห่างเยอะพอสมควรนะคะเราก็ทำงี้นะคะแล้วก็เอนมานะคะงอข้อศอกอีกด้านหนึ่งนะคะค้างไว้นะคะนับนะคะ1 2นะคะ3นะคะพยายามที่จะเหยียดแขนไปนะคะเท่าที่ได้นะคะ4ห้านะคะเสร็จแล้วกลับด้านนะคะกลับด้านก็สลับขาไขว้แบบนี้นะคะเอียงตัวไปนะคะ1นะคะ2 3นะคะ4 5นะคะนี่คือท่าที่4นะคะก็จะช่วยให้ช่วงเอวของเรานะคะโค้งนะคะจุดก็คือว่าเคล็ดลับของอันนี้นะคะแขนเราเนี่ยต้องพยายามอ้อมเข้าไปอยู่หลังหูนะคะหลังหูเวลาอ้อมไปอย่างนี้นะคะอย่าไปข้างหน้านะคะจะทำให้เราค่อมนะคะต้องอ้อมไปข้างหลังหูนะคะจะดีที่สุดนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าเราทำได้ดีนะคะเราก็เว้นห่างมาเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นผ่านหลังก็จะดีมากตัวเราก็จะโค้งเลยนะคะดังสวยงามนะคะท่านก็จะมีเอวที่โค้งเป็นตัว S อย่างแน่นอนนะคะท่าสุดท้ายแล้วนะคะท่านี้เนี่ยก็สมมุติที่เป็นผนังก็เหมือนกันนะคะหรืออาจจะเป็นเคาน์เตอร์ซิงค์น้ำก็ได้นะคะหรือเป็นราวนะคะท่านก็ทำแบบนี้นะคะแล้วก็เตะขาไปนะคะ1พยายามที่คว่ำขวาลงอย่างนี้นะคะ
4 5 6 7 8 9 10นะคะสังเกตว่าเมื่อเราออกนะคะกล้ามเนื้อตรงนี้ของเราจะถูกยืดนะคะก็จะทำให้หน้าท้องล่างหายไปได้เช่นเดียวกันค่ะทำสลับข้างอีกข้างหนึ่งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะก็แค่นี้เองค่ะก็ส่วนนี้ของเราจะยืดขึ้นนะคะจะยืดขึ้นทั้งตั้งแต่ท่าแรกนะคะก็จะทำให้หน้าท้องของเราเนี่ยมันไม่ล้นออกมาข้างหน้าเกินไปนะคะแล้วก็เกิดการพยุงไว้จากการที่เรายืดเหยียดแบบนี้ทุกวันค่ะก็หวังว่านี่ก็จะเป็นการออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆนะคะที่ช่วยให้เรานั้นมีส่วนทรงที่สวยสมวัยนะคะไปเรื่อยๆตลอดอายุของเราค่ะขอให้ท่านได้ลองเอาไปทำกันนะคะสวัสดีค่ะ